กองทุนประกันสังคมระเบิดเวลาสหรัฐนับถอยหลังอีก11ปีเงินหมดส่วนไทยเองก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเสี่ยงล้มในอีก30ปีรายงานล่าสุดจากสำนักงานประกันสังคมสหรัฐหรือ SSA ได้เปิดเผยว่าเงินกองทุนประกันสังคมมีแนวโน้มจะหมดลงในปี2578หรืออีก11ปีข้างหน้าและปัญหาของเรื่องนี้มาจากมีคนรับเงินประกันสังคมมากกว่าคนจ่ายเงินเข้าสู่กองทุนโดยเชื่อมโยงมาจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับอัตราการเกิดและประชากรวัยทำงานของสหรัฐที่ลดลงอย่างต่อเนื่องข้อมูลในปี2565ระบุว่าสำนักงานประกันสังคมสหรัฐได้จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนไป 1.244 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 5.2% ของ GDP และตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของประกันสังคมในการรองรับความมั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุและผู้พิการรายงานล่าสุดจากสมาคมผู้เกษียณอายุแห่งอเมริกาหรือ AARP ชี้ให้เห็นถึงภาพที่น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของชาวอเมริกันที่เข้าสู่วัยเกษียณหรือเบบี้บูมเมอร์ในการพึ่งพาเงินประกันสังคมโดยพบว่าเกือบ1ใน3ของเบบี้บูมเมอร์ไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณนานถึง10ปีและเงินประกันสังคมเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับเบบี้บูมเมอร์เกือบ 50% ในปี2562ด้านรองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการของ AARP เปิดเผยว่าประมาณ 40% ของครอบครัวชาวอเมริกันที่มีผู้สูงอายุ56ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายพื้นฐานหากปราศจากเงินประกันสังคมที่น่าตกใจคือครอบครัวที่ได้รับเงินประกันสังคมประมาณ 20% อาจมีเงินประกันสังคมเป็นรายได้หลักเพียงช่องทางเดียวซึ่งอาจนำไปสู่ความยากจนและความยากลำบากในบ้านปลายชีวิตของพวกเขาอย่างไรก็ตามประเด็นนี้จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงทางการเมืองเกี่ยวกับอนาคตของโครงการประกันสังคมอีกครั้งโดยพรรครีพับลิกันเสนอให้เพิ่มอายุเกษียณซึ่งส่งผลกระทบต่อคนงานปัจจุบันหลายล้านคนด้านอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้มีการลดหย่อนประกันสังคมและเมดิแคร์ด้านกองทุนประกันสังคมไทยเองก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายเช่นกันโดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่ากองทุนประกันสังคมไทยมีความเสี่ยงที่จะไม่เพียงพอในการจ่ายสวัสดิการให้กับผู้ประกันตนในอนาคตหรือในอีก30ปีข้างหน้าซึ่งก็เป็นปัญหาทางโครงสร้างประชากรศาสตร์ที่คล้ายกับสหรัฐคือไทยเองก็กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่วัยทำงานน้อยลงมีผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำนำไปสู่การบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนที่มีข้อจำกัดมากขึ้นปัจจุบันกองทุนประกันสังคมไทยมีมูลค่าอยู่ที่ 2,345,866 ล้านบาทหรือสูงประมาณ 13-14% ของ GDP ซึ่ง GDP อยู่ที่ 17.9 ล้านล้านบาทและถูกแบ่งออกเป็น4หมวดตามสิทธิประโยชน์ได้แก่กองทุน2กรณีคือชราภาพและสงเคราะห์บุตรอยู่ที่ 86.06% กองทุนว่างงาน 6.8% และกองทุน4กรณีได้แก่เจ็บป่วยทุพพลภาพตายครอบบุตรรวมถึงกองทุนมาตราอยู่ที่ 0.91% ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเคยตอบกระทู้ถามของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในประเด็นนี้ว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้าไม่มีการแก้ไขหลังปี2597แนวโน้มบัญชีขาดดุลขาดทุนในทุกๆปีแต่วันนี้เรายังมั่นใจว่ากองทุนประกันสังคมยังไม่มีความเสี่ยงพร้อมเสนอแนวทางออกว่าหลังจากปี2568เป็นต้นไปจะต้องนำกองทุนประกันสังคมไปหาดอกผลให้ได้ไม่น้อยกว่า 5% ทางนี้รองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจกรรมการวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวถึง4วิธีการแก้ปัญหาฐานะทางการเงินของกองทุนประกันสังคมคือ 1. ปรับเพดานค่าจ้างเฉลี่ยที่ใช้ในการคำนวณจ่ายเงินสมทบ2. เพิ่มอายุผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญจากกองทุนชราภาพจาก15ปีเป็น60ปีอย่างค่อยเป็นค่อยไป 3. ศึกษาถึงความจำเป็นต้องเพิ่มอัตราจ่ายเงินสมทบทั้งส่วนของนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลเพื่อให้รายรับเพียงพอต่อรายจ่ายและ 4. ลดการแทรกแซงทางการเมืองลดการใช้นโยบายประชานิยม